สำหรับทุกวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครที่อยู่ใกล้ซอยกองพนันกลพื้นที่ที่เป็นข่าวดังเรื่องของกากแคดเมียมในขณะนี้ซึ่งเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกากแคดเมียมมากนักเพราะเป็นความทุกข์ที่ชาวบ้านบอกว่าเจอกันมานานแล้วกับกลิ่นเหม็นหรือว่าควันจากโรงงานหล่อล้อมที่จะปล่อยปกคลุมชุมชนทุกคืนดูเผินๆอาจจะคล้ายหมอกแต่มีกลิ่นเหม็นไหม้แสบจมูกหากใครทนไม่ไหวก็ต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นด้วยความทุกข์นี้ชาวบ้านบางรายสะท้อนปัญหาผ่านสื่อโซเชียลอยู่บ่อยครั้งแต่การแก้ไขปัญหากลับไม่จบสิ้นชาวบ้านหลายรายในชุมชนป่วยเป็นมะเร็งซึ่งก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็มาจากสารพิษที่ปนมากับควันที่ลอยมาส่วนช่วงนี้ที่มีข่าวก็ขอให้เป็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะได้มาสางสางปัญหานี้ให้ด้วยซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ปัญหาก็น่าจะดีขึ้นโอ้ยพอเดี๋ยวกลางคืนสัก2ทุ่มไปแล้วเนี่ยเหมือนเคยเห็นแม่ห้องสอนไหมล่ะหมอกประมาณนั้นอะมืดไปหมดเลยก็จะมีแบบนั้นอะทุกคืนจนถึงว่าประมาณตีห้ากลางคืนอะก็จะเป็นอย่างนั้นก็ในโซเชียลในโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะร้องกันทุกคืนมีตลอดไปดูได้เลยก็มีมาจับมลพิษมาพักหนึ่งก็หายไปใช่เป็นห่วงเราก็จะทำยังไงได้นอกจากเราไม่ออกจากนอกบ้านพอกลางคืนเนี่ยเราจะเข้าบ้านแล้วก็ไม่ออกเลยแต่ที่หมอพูดอ่ะว่าเป็นกระดูกบางเป็นปอดเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในโซนนั้นอ่ะเป็นกันหมดแหละเราคิดว่ารอบนี้น่าจะดีขึ้นเพราะว่ารัฐมนตรีมาเองนี่แล้วก็นายกก็สั่งการมาแล้วคราวนี้ก็คิดว่าคงจะดีขึ้นเพราะมากันขนาดนี้คงพวกเราชาวบ้านก็จะอยู่ดีมีสุขกันสักทีนึงทนทุกข์กันมานานมากตั้งแต่ป้ายังเด็กๆจนนี่แก่แล้วก็นี่ไงโรงหล่อทั้งหมดเนี่ยสมควรจะปิดได้แล้วใช่ไหมสมควรจะปิดได้แล้วปิดไปเลยใช่ไหมปิดไปเลยเพื่อชาวบ้านแล้วเด็กตาดำๆใหม่นะเกิดมาต้องรับสารตะกั่วจริงไหมใช่ไหมเด็กโรงเรียนพ่อแจ้น่ะรับสารตะกั่วไปขีดคนแล้วใช่ไหมทุกเนี่ยป้าก็อยากนี่อยากจะมาเจอผู้ว่าน่ะคือปิดมันไปเลยพวกเดินทางวันนี้ตั้งใจจะมาจะมาเจอผู้ว่านี่แหละเพราะแกจะเกษียณกันยานี่แล้วก็อยากให้ชูผลงานก่อนใช่ใช่ดูผลงานหน่อยก็ทำงานหน่อยแบบคุณป้าคาดหวังไหมว่าแบบอยากให้มันแบบว่าเป็นไปตามที่เราร้องขอในภายในกี่ปีภายในปีนี้สิภายในปีนี้ก่อนที่ท่านจะเกษียณนี่ไหมล่ะท่านเกษียณแล้วไปร้องใครอ่ะร้องผู้ว่าคุณป้าคุณป้าจ๋า